สบายดีเฮาจะมาแก้บทฝึกหัดข้อที่24คำถามมีอยู่ว่าเหรียญอันนึงจมในน้ำที่มีรวงลึก20ซมคนผู้1ฟังคนผู้1อยู่ในอากาศเบิ่งเหรียญเงินนั้นด้วยมุม45องศาเทียบใช้เส้นสากของหน้าน้ำจะเห็นมันอยู่ลึกจากหน้าน้ำเท่าใดถ้าเราเบิ่งซื่อลงไปจะเห็นมันอยู่ลึกลงไปบทแก้สิ่งที่ฮู้ S เท่ากับ20ซมA เท่ากับ45องศาซอก S ขีดเท่ากับเท่าใดเฮามีสูตรก็คือ S ขีด X ขีด cos R คูณ N 2แล้วก็ส่วนให้ cos I คูณให้ N 1เฮาซอกหามุมเฮามาไปสมผลที่1ก่อนแล้วเฮามาซอกหามุม R จากสูตรซินเฮามาซอกหาตัวนี้เนาะจากสูตรซิน i ส่วนให้ซิน r เท่ากับ n 2ส่วน n 1ก็จะได้เฮามาถอนเอาซิน i ก็จะได้ซิน45องศาคูณ n 2ส่วนให้ n 1แทนค่าใส่ก็ได้ซินเท่ากับหักค่า2ของ2ส่วน2คูณ1ส่วนให้4ส่วน3เท่ากับ3ส่วน2หารให้4คูณ2เท่ากับ3ส่วน2เอาตัวนี้คูณตัวนี้เท่ากับ8เท่ากับ 0.53 i เท่าซึ่งเขาจะได้มุม i เท่ากับ32องศาแทนค่าใช้สมผลที่1 s ขีดเท่ากับ s คูณให้ cos 45คูณ n 2ส่วนให้ cos 32องศาคูณ n 1เขาก็จะได้20คูณให้5คูณ2ของ2ส่วน2คูณ1ส่วนให้ 0.84 คูณ4ส่วน3เท่ากับ20ส่วน2คูณ5คูณ2ของ2คูณ3ส่วนให้ 3.36 เท่ากับ15คูณ2ของ2คูณ3ส่วนให้ 3.6 เท่ากับ 42.3 ส่วนให้ 3.36 ผลออกก็จะได้ 12.58 ซมS ขีดเท่ากับ 12.5 ซมซึ่งถ้าเราเบิ่งซื่อลงไปจะเห็นมี2กรณีนี้ถ้าเราเบิ่งซื่อลงไปจะเห็นอยู่เลข S ขีดเท่าแดงซอกหาตัวนี้จากสูตรแสงเคลื่อนที่เป็นมุม90องศาจะได้S ขีดส่วนให้ S เท่ากับ N 2ส่วน N 1 S ขีดเท่ากับ N 2เขามาถอน S ขีด S ขีดเท่ากับ N 2คูณ S ส่วนให้ N 1เท่ากับ20คูณ1ส่วนให้4ส่วน3เท่ากับ60ส่วน4เท่ากับ15ซม S ขีดจะเท่ากับ15ซม